ตอนนี้ไม่น่าจะใช่นะพี่เอก็น่าจะแบบว่าอาพูดเองมากกว่าเพราะที่ไปเที่ยวเกาหลีมาใช่จริงๆก็ผมว่าพี่เอก็สนิทกับทุกคนแหละครับสนิทกับแม่ๆผู้ปกครองของตอนศิลปินนักแสดงทุกคนอยู่แล้วใช่ครับผู้ปกครองเรามากกว่าเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมนะครับก็มีหายไปบ้างมีมาบ้างอะไรเงี้ยปกติไม่ได้แบบว่าตามประกบตลอดเลยคนเลยมองว่ากลัวว่าเราจะแบบออกไปอีกคนนึงก็เลยไม่หรอกไม่หรอกครับไม่มีอะไรครับเป็นไรก็คือการตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาอะไรนะในเกมผมว่าจริงๆแล้วผมมีสัญญาอย่างเดียวคือกับช่อง3ไม่มีสัญญาที่ผมมีสัญญาเดียวคือกับพี่เอ๋พี่เอ๋น่าจะผมไม่มีสัญญาก็จริงๆก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ดีนะครับผมไม่มีไม่มีขยะพี่เอแต่ว่าไม่ให้แบ่งส่วนแบ่งให้พี่เอเหมือนเดิมใช่ใช่ครับผมไม่จริงๆก็เป็นส่วนแบ่งเป็นเรื่องของน้ำใจด้วยอะไรเงี้ยการทำงานร่วมกันในสังคมบันเทิงบ้านเราก็เหมือนเดิมพี่เอก็โพสต์รูปหลายคนเหมือนกันนะครับผมพี่เอเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะกับการที่เด็กต่างทีเดียวเดินออกไปกับพี่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องพี่เอกับพี่หมากจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะจริงๆแล้วก็พี่หมากกับพี่เอกเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรไม่รู้จะทำยังไงความคิดต่างกันอะไร